สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่10มกราคมปี2020ราคาทองคำเมื่อวานนี้อ่อนตัวลงขณะที่ราคามีลักษณะของการแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงเมื่อเทียบจากช่วงก่อนหน้าระหว่างวันราคาย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,540 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนขณะที่ในช่วงเช้าราคาพยายามขยับหรือฟื้นตัวขึ้นแต่ขยับขึ้นได้ไม่มากนักโดยทำระดับสูงสุดของวันที่บริเวณ 1,561.40 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนโดยปิดตลาดไปบริเวณ 1,550.95 อ่อนตัวลงมาประมาณ 4.86 เหรียญทั้งนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มบรรเทาเบาบางลงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงนอกจากนี้สถานการณ์เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกในฝั่งสหรัฐรวมทั้งในส่วนของแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสหนึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับกดดันในส่วนของตัวทองคำอย่างไรก็ตามหลังจากทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ทางนี้นักลงทุนยังคงจับตารายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรประกอบกับยังคงจับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายแต่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปและอาจเกิดความเสี่ยงที่สหรัฐกับอิหร่านจะเกิดการกระทบกระทั่งทางการทหารกันอีกครั้งซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้พอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจึงมีแรงรับซื้อทองคำเข้ามาพยุงให้ราคาทองคำพยายามทรงตัวและรักษาระดับไว้ภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Gotas วันนี้ลดการถือครองทองคำลงต่อโดยขายทองคำออกมา 4.686 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 882.123 ตันซึ่งวันก่อนหน้าขายทองคำออกมาประมาณ9ตันกว่ารวมกัน2วันกองทุน SPDR Gotas ขายทองคำออกมาประมาณ13ตันขณะที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำถูกลดความน่าสนใจลงเนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจจะมีท่าทีหรือสัญญาณเบาบางลงเมื่อสภาคองเกรสมีท่าทีกดดันตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้อำนาจทางการทหารล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านญัตติจำกัดอำนาจทรัมป์ในการออกปฏิบัติการทางการทหารโจมตีอิหร่านโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีความเห็นส่วนใหญ่จากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมียติให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่ได้แจ้งต่อรัฐสภาสหรัฐถูกจำกัดอำนาจในการลงนามหรือในการออกคำสั่งในการโจมตีแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าแรงกดดันจากสภาคองเกรสจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ท่าทีของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้มีท่าทีแข็งกร้าวกับทางอิหร่านอาจจะมีท่าทีผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เองก่อนหน้านี้เองตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการยืนยันว่าตัวเขาจะใช้ในส่วนของมาตรการการคว่ำบาตรต่ออิหร่านในทันทีซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทรัมป์เองก็อาจจะไม่มีการใช้กำลังทางการทหารในการตอบโต้หรือโจมตีอิหร่านด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากทิศทางของสกุลเงินปอนด์ที่มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าไม่ได้มากนักหลังจากรัฐสภาอังกฤษไฟเขียวข้อตกลงเบรกซิตหลังจากมีการโหวตการคว่ำบาตรมานานกว่า3ปีรัฐสภาสมาชิกของอังกฤษลงมติร่างกฎหมายข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยสภาสามัญชนหรือสภาร่างของอังกฤษลงคะแนนเสียงทั้งหมด330ต่อ231เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวหลังจากที่อังกฤษประสบความล้มเหลวในการผลักดันข้อตกลงเบรกซิตมานานกว่า3ปีแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพทางการเมืองของนายบริส จอนสัน
ซึ่งสามารถควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาและสามารถโหวตผ่านร่างกฎหมายเบรกซิตได้ทำให้แนวโน้มการฮาร์ดเบรกซิตหรือการถอนตัวแบบไร้เงื่อนไขมีความเสี่ยงลดลงนอกจากนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับปัจจัยหนุนเมื่อนักลงทุนจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอีกครั้งหลังจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้เครื่องบินของยูเครนที่ตกในอิหร่านในช่วงที่มีการถล่มกองทัพอากาศของสหรัฐในอิรักเป็นฝีมือถูกขีปนาวุธของอิหร่านยิงตกสำนักข่าว CNBC มีการรายงานภาพถ่ายดาวเทียมทางมีภาพถ่ายดาวเทียมมีการพบว่าเครื่องบินโบอิ้งของยูเครนที่ตกในอิหร่านหลังจากบินขึ้นได้ไม่นานมีสาเหตุถูกยิงจากขีปนาวุธของอิหร่านสื่อระบุว่าภาพถ่ายมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและบ่งชี้ว่าขีปนาวุธ TOR-M-1 ที่พบเห็นในชานเมืองของตุรกีในชานเมืองของกรุงเตหะรานของอิหร่านมีลักษณะพุ่งเข้าชนในส่วนของเครื่องบินดังกล่าวขณะที่เครื่องบินลำดังกล่าวไม่ใช่รุ่น737 Max ซึ่งถูกข้ามบินแต่ว่าเป็นเครื่องบินรุ่นก่อนหน้านั้นแนวโน้มความตึงเครียดดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะสร้างความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับนานาประเทศเนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารจำนวนหลายคนที่เสียชีวิตและเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติผู้โดยสารชาวต่างชาตินั้นประกอบไปด้วยชนชาติหลายชาติดังนั้นอาจจะเกิดความไม่พอใจต่อสถานการณ์หากเกิดเป็นลักษณะของการถูกขีปนาวุธของอิหร่านยิงตกจริงก็อาจจะทำให้ประเด็นดังกล่าวสร้างความขุ่นเคืองหรือสร้างกระแสการต่อต้านอิหร่านกลับขึ้นมาอีกครั้งในส่วนของ YLG ประเมินในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนโดยให้แนวรับบริเวณ 1,540 1,528 และ 1,516แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,552 1,567 และ 1,580 อย่างไรก็ตามหลังจากราคาทองคำอ่อนตัวลงและพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้การดิ่งตัวหรือการรีบาวของราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดขณะที่การฟื้นตัวหรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านแรกโซน 1,552 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้อย่างแข็งแกร่งแสดงว่าการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัดอย่างไรก็ตามอาจจับตาดูระดับต่ำสุดของราคาทองคำวันนี้บริเวณ 1,540 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนว่าการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวในกรอบแคบของราคาทองคำจะทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้ไหมหากยังยืนอยู่ได้ยังมีโอกาสที่ราคาจะรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งแนะนำให้นักลงทุนที่ถือครองทองคำไว้อาจแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงโดยจับตาแนวต้านแรกบริเวณ 1,552 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหากผ่านได้สามารถชะลอไปขายที่ระดับแนวต้านบริเวณ 1,567 ทั้งนี้การเปิดสถานะขายอาจตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาสามารถผ่านหรือกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ 1,580 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้ขณะที่หากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเกิดหลุดบริเวณ 1,540 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนการทำกำไรของสถานะขายอาจจะชะลอการเข้าซื้อคืนไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ 1,528 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออน